สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงสันติเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้รายการตัฟซีรอิบนุกะซีรกลับมาพบกับพี่น้องกับเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราถึงอายะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่67เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อของซูเราะห์นี้ด้วยนะครับก็คือเรื่องของวัวนั่นเองวัวในวัวตัวไหนไม่ใช่วัวทั่วไปแต่เป็นวัวตัวหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้ทำการเชือดวัวนะซึ่งครั้งที่แล้วผมก็ได้อธิบายถึงที่มาที่ไปของคำสั่งของอัลเลาะห์ที่ให้เชือดวัวนะครับเพราะว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะมีชายชราคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีลูกนะไม่ได้มีญาติเว้นแต่ลูกของพี่ชายหรือน้องชายของเขานะซึ่งคนนี้เขาก็ทนไม่ไหวพี่น้องนะรอมรดกไม่ไหวก็เลยถึงขั้นไปฆ่าผู้ที่เป็นลุงตัวเองและหลังจากนั้นก็เอาศพเนี่ยแบกไปไว้หน้าบ้านของชายคนหนึ่งนะพอตื่นขึ้นมาพอเช้าขึ้นมาก็ตัวเองก็ทำเป็นสีแซงนะบอกว่าเนี่ยคนที่บ้านเนี่ยมาฆ่าลุงของเขานะคนนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ฆ่าเพราะอะไรล่ะมีใครที่ไหนเป็นฆาตกรจะปล่อยศพมาทิ้งไว้หน้าบ้านตัวเองเขาถูกใส่ร้ายนะสุดท้ายก็เลยมีเรื่องมีราวกันทะเลาะกันแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งที่บอกว่าทำไมเราไม่ไปหานบีมูซาอะลัยฮิสสลามให้เขานั้นได้ช่วยนะตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะก็คือให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นั่นแหละนะให้อัลลอฮ์นั้นได้ช่วยเหลือนะหาฆาตกรตัวจริงนะซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้พวกเขาเชือดวัวตัวหนึ่งพวกเขาก็บอกว่านี่ตกลงนบีมูซาเนี่ยมาล้อเล่นอะไรกับเขาฉันมาขอให้นบีมูซาหาฆาตกรแต่นี่มาใช้ให้เชือดวัวเนี่ยมาบอกให้ฉันเชือดวัวเนี่ยล้อเล่นอะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนพี่น้องครับถ้ารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นแต่เป็นคำสั่งจริงจากอัลลอฮ์นะเพื่อที่จะเอาชิ้นวัวชิ้นส่วนหนึ่งนะครับมาตีที่ศพนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้ความจริงนั้นปรากฏขึ้นคราวนี้มาดูเรื่องของคำถามที่ถามซอกแซกถามไม่เป็นประโยชน์ถามเพื่อที่จะไม่ทำนะพี่น้องนะถามเยอะซึ่งอัลลอฮ์ก็ได้เล่าเอาไว้ตั้งแต่อายะห์ที่68 69 70แล้วก็71นะเริ่มต้นนะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกอลูดออูลานาร็อบบะกะยุบัยยินลานามาฮีกอลอินนะฮูยะกูลูอินนะฮาบะกอเราะตุลลาฟาริดูวะลาบิกรุนวะลาบิกรุนอะวานุมบัยนะซาลิกฟัฟอะลูมาตุมารุนพวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้พวกเราด้วยเถิดโปรดวิงวอนฟะดออูลานารับบะกะโปรดวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดยูบัยยินลานามาฮี
นะพระองค์ก็จะทรงแจ้งแก่พวกเราว่าพระองค์ก็จะทรงแจ้งแก่พวกเราว่าวัวตัวนั้นเนี่ยเป็นวัวอย่างไรก็เป็นคำถามนะว่าเป็นวัวอย่างไรกอลาอินนะฮูยะกูลูอินนะฮาบะกอรอตุนลาฟาริดูฟาริดุนมูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ได้ตรัสว่ามันเป็นวัวที่ไม่แก่แล้วก็ไม่สาวไม่ก็คือพูดถึงช่วงอายุของมันไม่ใช่เป็นวัวแรกรุ่นนะถ้าเป็นภาษากับวัยรุ่นนะแล้วก็ไม่ใช่วัวที่เข้าสู่วัยแก่แล้วนะถ้าเป็นคนก็ชราแล้วนะเป็นกลางวัยกลางวะลาบิกรุนอาวานุมไบนะซาลิกแต่อายุเนี่ยอยู่กึ่งกลางระหว่างนั้นฟัฟอาลูมาตุมารุนพวกเจ้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเจ้าถูกใช้เถิดจบไหมไม่จบถามอีกกอลูดอูลานารับบากยุบัยยินลานามาลาวนูฮาถามอีกแล้วพวกเขาก็กล่าวว่าโปรดวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้แก่เราด้วยเถิดพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกเราว่าวัวตัวนั้นสีอะไรเมื่อกี้พูดถึงอายุก็อันนี้พูดถึงสีกอลาอินนะฮูยะกูลูอินนะฮาบะกอรอตุนซอฟรออูฟากิอุลลาวนูฮาตะซุรรุนนาซิรินมูซาก็กล่าวว่าแท้จริงพระองค์ได้ตรัสว่ามันเป็นวัวสีเหลืองมันเป็นวัวสีเหลืองนะสีของมันเนี่ยเข้มด้วยซอฟรอฟากิอุลลาวนูฮาเป็นสีเหลืองที่เข้มซึ่งทำให้เกิดความปิติยินดีแก่บรรดาผู้ที่พบเห็นพูดง่ายๆก็คือเป็นสีที่เห็นแล้วรู้สึกว้าวนะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเห็นแล้วว้าวเลยเห็นแล้วรู้สึกปิติยินดีนะกับสีของมันรู้สึกแปลกนะไม่ได้เป็นวัวที่เราพบโดยทั่วไปที่เราจะพบสีโดยทั่วไปแต่ว่าสีวัวตัวนี้เป็นสีทำให้เห็นแล้วก็รู้สึกปิติเลยปิติยินดีกับสีของมันนี่สามแล้วนะกอลูดอูลานารับบากยุบัยยินลานามาฮีอินนัลบากรตชาบะอะลัยนาวะอินนาอินชาอัลลอฮุลามุฮตะดูนอายะห์ที่70พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้แก่เราด้วยเถิดพระองค์ก็จะทรงแจ้งแก่พวกเราว่าวัวนั้นเป็นวัวอย่างไรแท้จริงวัวตัวนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆนะวัวตัวนั้นเนี่ยนะมันคล้ายๆให้แก่พวกเราหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพวกเราก็จะได้รับทางนำนะต่อมาพี่น้องอายะห์ที่70กอลาอินนะฮูยะกูลูอินนะฮาบะกอรอตุลลาซะลูลุลตุซีรุลอัรฎวะลาตัสกิลฮัรซะมุซัลลัมะวะลาตัสกิลฮัรซะมุซัลลัมะตุลลาชิยะตะฟีฮากอลุลอานะจิตะบิลฮักفذبحوها وما كادوا يفعلون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض
มูซาก็กล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวที่ไม่ยอมสยบง่ายๆที่จะไถนานะวะลาตัสกิลฮาร์ซะมุซัลลามะมุซัลลามะและที่จะทดน้ำเข้านาเป็นวัวสีบริสุทธิ์และตะชะละชียะตะฟีฮาปราศจากสีอื่นใดแซมในตัวมันพวกเขาก็กล่าวว่าก็ลุลอานาจิตะบิลฮักบัดนี้ท่านได้นำความจริงมาแล้วบัดนี้ท่านเดินเอานำเอาความจริงมาแล้วพวกเขาก็เชื่อมันโดยที่พวกเขาเกือบที่จะไม่ทำมันอยู่แล้วพี่น้องครับเราอ่านมาทั้งหมด4อายะอัลลอฮ์ใช้ทำเลยนะไม่ต้องถามให้เรื่องเยอะอย่างที่ฉันบอกไปแล้วว่าบางครั้งการที่ลงรายละเอียดนะมันก็นำมาสู่ความลำบากในการปฏิบัติอย่างเช่นเรื่องของการเชือดสัตว์อะไรก็ได้พี่น้องครับที่เป็นสิ่งมีคมเป็นของมีคมไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นดาบเป็นซามูไรเป็นอิโต้นะมีดอะไรล่ะมีดไว้มีดปอกขนมว่ากันไปก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสัตว์ด้วยนะถ้าเป็นไก่เป็นอะไรพวกนกพวกอะไรงี้ก็ไม่ต้องเป็นมีดใหญ่ก็พูดง่ายๆก็คือขอให้เป็นของมีคมใช้ได้แล้วแต่เนี้ยพวกยิวเนี่ยพวกยะฮูดเนี่ยดื้อรั้นถามย้ำถึงลักษณะของวัวของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จึงทำให้เกิดความลำบากแก่พวกเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เราทราบถึงการดื้อดึงของชาวอิสรออีลและการตั้งคำถามอย่างมากมายแก่ศาสนทูตของพวกเขาด้วยเหตุนี้ความลำบากจึงเกิดขึ้นกับพวกเขาแต่ถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยเลือกวัวสักตัวนึงนะตัวไหนก็ได้เพราะตอนแรกนี่ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นวัวลักษณะแบบไหนตัวไหนก็ได้แล้วก็ทำตามซะแน่นอนความลำบากตรงนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะและก็คงผ่านพ้นไปด้วยความดีดังที่อิบนุอับบาสท่านบูรอยดะและคนอื่นได้กล่าวไว้แต่พวกเขากลับถามจู้จี้แล้วก็จุกจิกนะก็เลยทำให้เกิดความลำบากเกิดขึ้นคราวนี้พี่น้องครับที่บอกว่าเป็นวัวที่ไม่สาวไม่แก่นี่คืออะไรก็คือเป็นวัวที่อายุยังไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะมันหย่านมแล้วด้วยถ้ายังไม่หย่านมก็แสดงว่าเป็นวัวรุ่นนะคราวนี้ต่อมาที่บอกว่าสีเหลืองล่ะมุจาฮิดได้กล่าวว่าสีเหลืองเนี่ยอิบนุอับบาสได้รายงานมาจากอิบนุฮาติมขอโทษทีครับรายงานมาจากอัลฮัสซันว่าวัวตัวนั้นเนี่ยสีดำสนิทเป็นทัศนะที่ค่อนข้างจะแปลกอันเนี้ยนะถ้าบอกว่าสีดำเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าในกุรอานบอกสีเหลืองแต่เราก็จะพบว่าแหมวัวสีเหลืองนี่มันก็ไม่ได้พบเจอโดยทั่วไปนะแต่สีดำเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับแต่ทัศนะที่ถูกต้องแล้วก็คือสีของวัวตัวนั้นก็คือสีเหลืองนั่นแหละตามที่ปรากฏอยู่ในอายะกุรอานเลยนะต่อมาเอาท่านอัลอาฟีก็ได้กล่าวในตัฟซีรของเขาว่าอิบนุอับบาสนะได้ดำรัสที่บอกว่าสีของมันเข้มเนี่ยคืออะไรเหลืองเข้มก็คือสีเหลืองเข้มเกือบที่จะมีเกือบจะมีสีขาวแทรกอยู่ด้วยอัสซุดดีบอกว่าคนการที่บอกว่าเห็นแล้วรู้สึกปิติยินดีตรงนี้หมายถึงคนที่เห็นก็ต้องประหลาดใจเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่พบเจอกันโดยทั่วไปเห็นแล้วรู้สึกว้าวเลยนะต่อมาครับท่านวะบุนมุนับบิได้กล่าวว่าถ้าท่านมองไปยังหลังของมันก็จะติดจินตนาการว่ามีแสงอาทิตย์เนี่ยพุ่งพวยพุ่งออกมาจากหนังของมันเลยทีเดียวในคัมภีร์เตารอตได้เล่าเรื่องนี้ไว้เหมือนกันแต่บอกว่าเป็นวัวสีแดงแต่น่าจะเกิดจากความผิดพลาดจากการแปลเป็นภาษาอาหรับจริงก็คือสีเหลืองนั่นแหละแต่ว่าบางทีคำบางคำเนี่ย
นะอาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันเลยทำให้ความหมายออกมาผิดพลาดได้นะฉะนั้นถามว่าในคัมภีร์เตารอตเนี่ยระบุสีอะไรสีแดงนะซึ่งทัศนะแรกเนี่ยถูกต้องก็คือถือว่าเป็นสีเหลืองเข้มนั่นแหละบางครั้งอาจจะมองดูไม่โดยที่ไม่สังเกตอาจจะคล้ายๆออกมาเป็นสีแดงปนดำด้วยซ้ำนะครับและธรรมดาของอัลลอฮ์ที่บอกว่าแท้จริงมันก็คล้ายๆให้แก่เราเนี่ยคืออะไรพี่น้องหมายถึงมันมีจำนวนมากดังเช่นขอให้โปรดจำแนกวัวดังกล่าวให้แก่เราบอกลักษณะถึงรายละเอียดให้แก่เราและถ้าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพวกเราก็จะทรงถ้าอัลลอฮ์ทรงอธิบายมันให้แก่เราพวกเราก็จะได้รับทางนำจนหาวัวตรงนี้พบนี่ก็คืออายะก่อนที่จะถามถึงเรื่องวัวที่เป็นวัวที่เลี้ยงทุ่งไม่ใช่เป็นวัวใช้ไถนาท่านนบีมูซาก็ได้กล่าวว่ามันเป็นวัวที่ไม่ยอมสงบยอมสยบง่ายในการไถนาตรงนี้เป็นวัวที่ไม่ยอมจำนนในการไถนาและลากน้ำเข้านาด้วยแต่เป็นวัวที่มีสกุลรูปร่างสวยงามนะแล้วก็เป็นวัวที่สีบริสุทธิ์หมายถึงไม่มีตำหนิใดๆที่มันมุจาฮิดได้กล่าวว่ามันเป็นวัวที่มีสีบริสุทธิ์ไม่มีการเจือปนแต่อย่างใดนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับพวกเขาก็เชือดมันนะท้ายที่สุดของอายะที่70เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าฟะซะบะฮูฮาวะมากะดูยัฟอาลูนพวกเขาก็เชือดมันโดยที่พวกเขาเกือบที่จะไม่ทำมันอยู่แล้วเนี่ยอัตตอฮากได้เล่ามาโดยนำมาจากอิบนุอับบาสว่าพวกเขาเกือบจะไม่ทำมันอยู่แล้วซึ่งดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการเพราะพวกเขาต้องการที่จะไม่เชือดมันคือถ้ามันไม่มีขึ้นมาก็ไม่ทำแต่ถามว่ามีไหมมีและมีตัวเดียวซะด้วยนะความหมายที่อธิบายนะรายละเอียดตรงนี้พี่น้องครับความหมายบอกทั้งที่ได้มีการอธิบายอย่างละเอียดได้รับคำตอบจากทุกคำถามที่พวกเขานะที่พวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่อยากที่จะเชื่อมันหลังจากต้องฝืนใจตัวเองข้อความนี้ก็เป็นการตำหนิพวกเขาทั้งก็เพราะว่าจุดมุ่งหมายของพวกเขาก็คือการดื้อรั้นนั่นเองนะด้วยเหตุนี้พวกเขาเกือบที่จะไม่ฆ่ามันอยู่แล้วไอ้คำว่าเกือบตรงนี้ก็หมายถึงอยากไม่อยากจะทำอยู่แล้วนะครับนะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเสียทรัพย์จำนวนมากเพราะว่ามันมีอยู่ตัวเดียวนี่ความต้องการอย่างมากนะครับแล้วก็มีอยู่น้อยแน่นอนสินค้านั้นก็จะกลายเป็นของที่มีค่ามีราคาสูงนะบางรายงานก็บอกว่าต้องเอาทองคำเนี่ยนะครับมาปิดหนังของทั้งหมดของวัวตัวนี้นะคือพูดง่ายๆว่าเมื่อเชือดวัวตัวนี้เสร็จแล้วก็เอาหนังเนี่ยมากลางออกนะต้องเอาทองคำเนี่ยวางทับหนังให้หมดเลยมองไม่เห็นหนังเลยแล้วคิดดูพี่น้องครับว่าหนังวัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กๆนะมันก็พอเลาะพออะไรพอและชำแหละออกมาแล้วแผ่ออกมาแล้วเนี่ยมันก็ว่างพอสมควรต่อมาครับอายะที่72วะอิซกุลตุมนับซัฟัดดาระตุมฟีฮาวัลลอฮุมุคริจุมมากุนตุมตักตุมูนและจงรำลึกถึงขณะที่พระเจ้าฆ่าคนคนหนึ่งอันนี้ก็ย้อนไปถึงที่มาของสาเหตุที่อัลลอฮ์นั้นใช้ให้เชือดวัวนะก็คือมันมีเหตุนี้แหละฆาตกรรมเกิดขึ้นนะและพระเจ้าก็ต่างปกปิดตัวเองในเรื่องนั้นซึ่งหาฆาตกรไม่เจอสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะวัลลอฮุมุคริจุมมากุนตุมตักตุมูน
อัลลอฮ์นั้นจะเป็นผู้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พระเจ้าปกปิดเอาไว้ฟะกุลนัดริบูฮูบิบาดิฮาكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ และเราก็ได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงตีเขาหมายถึงผู้ตายตีด้วยกระไรด้วยกับบางส่วนของวัวตัวที่เชือดนั่นแหละนะวัวเหลืองอ่ะนะสีเหลืองอ่ะนะและในทำนองนั้นเองอัลลอฮ์ก็จะทรงให้ผู้ที่ตายเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาแกเดลิกยุฮยิลละฮุลเมาตะยวยูรีกุมอายาติฮีและจะทรงให้พวกเจ้าเนี่ยเห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์ละอัลละกุมตากีลูนเผื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจพี่น้องครับให้ผู้ที่ถูกฆ่ามีชีวิตแล้วก็ชี้คนที่เป็นฆาตกรตัวจริงเพราะว่าคนที่จะเป็นพยานได้ดีที่สุดก็คือคนที่ถูกฆ่านั่นแหละเพราะเขาเป็นคนที่เห็นใช่ไหมว่าใครเนี่ยมาฆ่าเขาใครที่มาทำร้ายเขาคราวนี้ถ้าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีพยานบุคคลคำถามว่าจะพิสูจน์ได้ไงว่าคนคนนี้เป็นคนฆ่าปรากฏว่าอาวุธก็ไม่เจอเอาไปทิ้งไม่หมดแล้วร่องรอยต่างๆไม่ปรากฏเลยนะก็แน่นอนนะการตัดสินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้ยินคำว่ายกประโยชน์ให้กับจำเลยแปลว่าถ้าไม่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นฆาตกรแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถนำคนทำผิดมาลงโทษได้ซึ่งหลายๆคดีในปัจจุบันนี้หรือในเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยนะบางครั้งก็อาจจะทำให้ฆาตกรที่ทำจริงๆอะนะพี่น้องนะลอยนวลอยู่ในบนหน้าสังคมก็ได้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าไม่มีหลักฐานพยานหลักฐานจากบุคคลนะโดยเฉพาะยิ่งสมัยก่อนไม่มีพยานหลักฐานจากนิติวิทยาศาสตร์ที่จะมาเป็นเครื่องยืนยันนะดังนั้นในหลักการศาสนาของเราคนที่รอดการลงโทษในดุนยาถามว่าวันที่เขาเสียชีวิตไปวันที่เขาตายกลับไปหาอัลเลาะห์แล้วเนี่ยเขาจะรอดไหมก็ไม่รอดแต่ในทางตรงข้ามโดนหนักกว่าตอนที่โดนในดุนยาซะอีกนะพี่น้องครับในอายะตรงนี้นะอัลลอฮ์ก็ได้บอกต่อว่าคำว่าบางส่วนหมายถึงเอาบางส่วนของวัวที่เชือดเนี่ยไปตีใช่ไหมไปตีคนที่เสียชีวิตคำว่าบางส่วนนั้นก็หมายถึงส่วนหนึ่งที่เป็นชิ้นส่วนของวัวตัวนั้นนั่นแหละแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นด้วยกับการกระทำดังกล่าวนั้นและถ้าจะเจาะจงการกระทำนั้นก็เป็นแต่ถ้าจะเจาะจงการกระทำเช่นนั้นเป็นประโยชน์ทางด้านศาสนาและทางโลกพระองค์ก็คงแจ้งให้เราทราบแล้วว่าชิ้นส่วนของวัวเนี่ยเป็นชิ้นส่วนใดกันคือถ้ามันเป็นประโยชน์เนี่ยอัลเลาะห์นำมาบอกเราอยู่แล้วถูกไหมล่ะแต่คราวนี้ไม่ได้บอกเอาไว้ก็เชื่อตามนั้นว่าเป็นชิ้นส่วนหนึ่งนั่นแหละอาจจะเป็นหางจะเป็นขาก็ว่ากันไปวันรอหัวอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ไปดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราสิ่งที่กุรอานไม่ได้บอกรายละเอียดเราก็หยุดตรงนั้นไว้แล้วก็มอบหมายต่อพระองค์พระดำรัสของอัลลอฮ์ได้บอกในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์ก็ทำให้ผู้ที่มีชีวิตแกเดลิกะยุฮยินและหุนเมาตาในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์ก็ทำให้ผู้ที่มีชีวิตนั้นกลับมาผู้ที่ตายใช่ไหมผู้ที่ตายกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อเอาชิ้นส่วนไปตีที่ผู้ตายเขาก็เป็นขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาโดยที่พระองค์ก็ได้เน้นเตือนให้ทราบถึงเดชานุภาพของพระองค์ในการทำให้คนตายเนี่ยกลายเป็นคนที่มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้และก็บอกว่าใครเป็นผู้ฆ่าเขาโดยพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนั้นเป็นหลักฐานต่อพวกเขาเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ความเดชานุภาพของพระองค์ว่าแน่นอนในวันกิยามะห์เนี่ยพวกเจ้าจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
นะแล้วก็เป็นการยุติข้อถกเถียงกันว่าใครเป็นคนใครที่เป็นฆาตกรตัวจริงอย่างแท้จริงนะแล้วก็เกิดความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นเพราะไม่งั้นก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาหาคนผิดไม่ได้นะอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อในอายะที่74อัลลอฮ์บอกว่าซุมมากอซัตกุลูบุกุมมิมบาดิซาลิกฟะฮิยะกัลฮิจารอติเอาอัชัดดุกอสวะوَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِوَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ หลังจากนั้นหัวใจของเขาก็แข็งกระด้างเสมือนดังหินหรือแข็งกระด้างยิ่งกว่าوَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ และแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่บรรดาลำธารพวยพุ่งออกมาวะอินนามินฮาลามายัชกอกุฟายะครูจูมินหุลแมและแท้จริงจากหินนั้นก็มีส่วนที่แตกออกแล้วก็มีน้ำไหลออกจากมันวะอินนามินฮาลามายะบิตุมินคอชยาติลาและแท้จริงจากหินนั้นก็มีส่วนที่พังทลายลงเนื่องโดยความเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัลลอฮุบิกอฟิลินอัมมาตะอ์มะลูนและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงลืมในสิ่งที่พระเจ้านั้นได้กระทำพี่น้องครับหัวใจของเราเนี่ยก็เป็นก้อนเนื้อใช่ไหมถ้าพูดถึงทางด้านกายภาพหัวใจก็เป็นเนื้อก้อนหนึ่งนะแต่เป็นเนื้อก้อนที่มีความสำคัญมากๆนะครับนะถ้าเนื้อส่วนนี้ดีส่วนอื่นก็จะดีตามไปด้วยถ้าเนื้อส่วนนี้มันแย่มันเสียหายแล้วร่างกายส่วนอื่นเนื้อส่วนอื่นๆก็จะพลอยได้รับความเสียหายไปด้วยนะแต่อัลเลาะห์กำลังเปรียบเทียบถึงหัวใจของชาวยะฮูดที่มีความแข็งกระด้างเมื่อเทียบกับหินเนี่ยพอๆกันเอาอาชัดดุกอสวะหรือบางครั้งอาจจะแข็งแกร่งกระด้างมากกว่าหินโดยทั่วไปซะอีกและอัลลอฮ์ก็ได้อธิบายถึงหินนะบางส่วนก็อยู่ในน้ำบางส่วนก็เป็นหินที่มีน้ำนะไหลออกมานะครับแล้วก็หินบางส่วนแม้กระทั่งภูเขาบางครั้งที่มันพังทลายมาเพราะว่ามันกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่นับภาษาอะไรกับหัวใจคนที่มันแข็งกระด้างนะบางครั้งก็แข็งกว่าหินด้วยซ้ำนะครับคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยท่านอัลอาฟีได้เล่าไว้ในหนังสือตัฟซีรของเขาซึ่งก็นำมาจากอิบนุอับบาสนั่นแหละว่าก่อนที่อัลลอฮ์จะบอกว่าหัวใจของเขาหมายถึงภายหลังก็หมายถึงหลังเหตุการณ์นี้แหละพี่น้องหลังการที่พวกเขานั้นได้ทำการตีไปที่เอาวัวนั่นนะซากเศษชิ้นส่วนของวัวตีไปที่คนที่เสียชีวิตนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็บอกหัวใจของเขาแข็งกระด้างเนี่ยอิบนุอับบาสบอกว่าเมื่อผู้ตายได้ถูกตีด้วยกับชิ้นส่วนของวัวก็ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมานั่งนะพอนั่งเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนถามว่าใครเป็นคนฆ่าท่านล่ะชายชราคนนั้นถูกถามนะคือปกติตายแล้วไม่ฟื้นเลยใช่ไหมล่ะแต่นี่อัลลอฮ์ให้พิเศษไงเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะก็ฟื้นขึ้นมาก็ถามเลยตรงๆเลยว่าใครเป็นคนฆ่าท่านเขาก็ตอบว่าเป็นลูกของน้องชายหรือพี่ชายนะก็เป็นลุงในไม่ลุงกับอานี่แหละ
นะเป็นลูกของน้องชายหรือน้องของพี่ชายนี่นะเป็นลูกของน้องชายของฉันที่ฆ่าฉันนะแสดงว่าเขาเป็นลุงและคนนั้นก็ถูกจับเลยนี่ตัวการเพราะเป็นคนแบกศพไปไว้บ้านคนอื่นเขาด้วยตัวเองเป็นคนฆ่าเองเพื่อหวังจะได้มรดกนะคือรอไม่ไหวแล้วดูลุงแล้วไม่มีวี่แววเลยไอ้สักแค่นึงยังไม่มีเลยทนไม่ไหวก็เลยฆ่าซะเพื่อจะเอามรดกและเขาก็กล่าวขณะถูกจับว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เราไม่ได้ฆ่าเขาเออนี่อัลเลาะห์ให้คนตายมาชื้อมายืนยันเองเนี่ยว่าแกนั่นแหละเป็นคนฆ่าไอ้นี่ยังกล้าสาบานต่ออัลเลาะห์บอกว่าเราไม่ได้ฆ่าเขาและพวกเขาก็บอกว่านี่เจ้าจะปฏิเสธความจริงที่เห็นอยู่กันนั้นเหรอนี่คนตายเข้ามายืนยันเองเลยเนี่ยหลังจากนั้นอัลลอฮ์จึงตรัสว่าหลังจากหัวใจของเขานั้นก็แข็งกระด้างหมายถึงลูกพี่ลูกของพี่น้องของคนชราที่ถูกฆ่าตายนั่นเองนะหัวใจคนนั้นแหละที่เป็นยะฮูดนะดังนั้นบรรดาหัวใจของวงวายอิสราเอลก็กลายเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างดื้อดึงและก็ดื้อรั้นจากคำแนะนำตักเตือนทั้งที่เห็นสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆมากมายอันนี้ก็รวมถึงก่อนหน้านี้ที่อัลลอฮ์ได้ให้น้ำตาลฟ้าให้นกคุ้มให้ตาน้ำน้ำบริสุทธิ์ให้ทะเลแยกออกนะยกภูเขาขึ้นให้เห็นนะทำให้ฟื้นมาจากความตายอย่างโดนฟ้าผ่าไปก็เยอะแยะไปหมดเลยเห็นด้วยกับตาตัวเองประสบมาด้วยกับตัวของเขาเองแต่เขาก็ยังกล้าที่จะทรยศหรือดื้อดึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้ในตัฟซีรอุกซีก็บอกต่อว่าทั้งที่เขาเห็นข้อตักเตือนเห็นสิ่งที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ต่างๆมากมายมันแข็งหมายถึงหัวใจสิมันก็แข็งอย่างกับหินไม่มีทางที่จะอ่อนลงหรือนิ่มลงได้ยิ่งเวลาได้ผ่านพ้นไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งกระด้างมากขึ้นแต่หินบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะแตกแล้วก็มีน้ำพวยพุ่งออกมาได้บางทีก็แตกหล่นลงมาจากยอดเขาอันแข็งแกร่งเราจะเห็นเนาะบางทีก็แตกนะหรือถล่มลงมาจากเขาที่เป็นหินเหตุแบบนี้เพราะกับมันกลัวนะมันมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งดังกล่าวนี้เราก็จะเห็นกันอยู่นะที่อัลลอฮ์ได้เล่านะว่าแท้จริงเนี่ยจากหินบางส่วนที่มีที่บรรดาทานน้ำได้พวยพุ่งออกมาและแท้จริงหินบางส่วนก็แตกออกมาแล้วก็มีน้ำไหลออกมาและแท้จริงหินบางส่วนก็พังทลายลงอันเนื่องจากความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยคือส่วนหนึ่งจากหินยังอ่อนตัวยิ่งกว่าหัวใจของพวกเขาเมื่อมันถูกเรียกร้องไปสู่สัจธรรมและความจริงนะอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงลืมในสิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทำไว้พี่น้องครับตรงนี้ในตัฟซีรอิบนุกะซีรก็อธิบายต่อว่านักชาการบางท่านเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าแท้จริงเรื่องดังที่กล่าวมาเป็นเรื่องของการเปรียบเปรยที่เอาหัวใจของคนไปเปรียบกับหินนะหินของภูเขาก็คือระบุว่าหินนั้นมีความนอบน้อมนั่นเองหินบางชนิดใช่ไหมมันก็มีความนอบน้อมนะส่วนอัลรอซีเนี่ยหรือว่ากุรตอันอิหม่ามกุรตูบีก็บอกว่าไม่จำเป็นในเรื่องนี้เพราะอัลลอฮ์นั้นสร้างมันด้วยลักษณะเช่นนี้อยู่แล้วเพราะอะไรล่ะอัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ว่าอินนาอารอดนัลอามานะตะอะลัสซะมาวาติวัลอัรฎ์วัลจิบาลفأبين أن يحملنها وأشفقنا منها แท้จริงเราได้เสนออามานะตรงนี้หมายถึงบทบัญญัติศาสนานะให้แก่อะไรบทบัญญัติศาสนาให้แก่บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและก็ขุนเขาทั้งหลายพวกมันต่างปฏิเสธที่จะแบกรับมันไว้
เพราะถือว่าเป็นภาระอันหนักอึ้งเป็นภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่แต่ลูกหลานแต่นบีอาดัมรับเอาไว้พี่น้องนะแต่ในตรงเนี้ยมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียคืออะไรล่ะถ้าเราละหมาดเราปฏิบัติศาสนบัญญัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดีเนี่ยพี่น้องแน่นอนเราก็จะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่แต่ตรงกันข้ามคนที่ไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องศาสนาละหมาดไม่เอานะเรื่องศาสนาไม่สนใจก็แน่นอนมันก็เป็นดาบสองคมเป็นเรื่องที่ทำให้เขานั้นได้อยู่ในการโกรธกิ้วของอัลเลาะห์แล้วก็ได้รับการลงโทษนั่นเองอายะห์กุรอานหนึ่งบอกต่อว่าวันนะจมุวัชชะจรุยัสยูดานอันนี้อยู่ในสุรอัรเราะห์มานดวงดาวและต้นไม้ทั้งสองเนี่ยก็ยัสยูดานทำการกราบพระองค์นะนี่เราเห็นว่าพวกนี้ดูเหมือนไม่มีชีวิตนะแต่เขาก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาในตัวของสิ่งถูกสร้างนี้ก็ได้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะกล่าวสรรเสริญแต่เราไม่ได้ยินไงอย่างตัวอย่างเนี่ยที่ในซูเราะห์อิสรอเนี่ยตุซับบิฮุลาฮุสซะมาวาตตุซับบิฮุลาฮุสซะมาวาตุสซะบอุวัลอัรฎุวะมันฟีฮินนะวะอิมมินชัยอินอิลลายุซับบิฮุบิฮัมดิวะลากิลลาตัฟกะฮูนะตัสบิฮะฮุมอินนะฮูกานะฮะลีมันกะฟูรอชั้นฟ้าทั้ง7และแผ่นดินและผู้ที่อยู่ในนั้นจะสดุดีสรรเสริญพระองค์และไม่มีสิ่งใดเว้นแต่จะสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์แต่ทว่าพวกเจ้าไม่เข้าใจถึงคำสดุดีของพวกมันท้องฟ้าแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดีต่ออัลเลาะห์แต่เราไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้ยินหรือเราไม่รู้แต่อัลเลาะห์บอกว่าพวกนี้มันแซ่ซ้องสดุดีต่ออัลเลาะห์นะต่อมาพี่น้องครับในซูเราะห์อัลฮัชร์อายะห์ที่21ลาอันซัลนาฮาซัลกุรอานะอะลาจะบะลิลละรออัยตะฮูคอชิอัมมุตะศอดดิอัมมินคอชยะติลลาหากเราประทานอัลกุรอานนี้ลงบนภูเขาลูกหนึ่งแน่นอนนะเจ้าจะเห็นมันเนี่ยนอบน้อมแตกออกเป็นเสียงๆมุตะซดดีอัมมินคอชยาติลละนะอันเนื่องมาจากความกลัวอัลลอฮ์อุปมาเหล่านี้เราได้ยกมาเปรียบเทียบสำหรับมนุษย์หากพวกเขาได้พิจารณาใคร่ควรในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวครั้งหนึ่งที่ซอบะห์นะ3คนเนี่ยปีนขึ้นภูเขาอูฮุดแล้วภูเขาอูฮุดมันสั่นแล้วก็นบีก็บอกว่าที่มันสั่นนั้นเนื่องมาจากมันมีความรู้สึกนะก็ให้นิ่งแล้วนบีก็เลยนะทืบเท้าลงไปที่หินแล้วก็บอกให้นิ่งให้นิ่งให้หยุดสั่นได้แล้วนะเพราะคนที่อยู่เนี่ยก็คือท่านนบีแล้วก็อัสซิดดีกก็คือฉายาของท่านอบูบักรแล้วก็ชะฮีดานคนที่จะเป็นชะฮีดทั้งสองใครก็คือท่านอุมัรแล้วก็ท่านอุสมานนบีพูดไว้ตั้งแต่ตอนที่2คนนี้ยังมีชีวิตเลยนะว่า2คนนี้จะได้ชะฮีดก็จึงไม่แปลกพี่น้องว่าท่านอุมัรก็ถูกฆ่านะครับแล้วก็เป็นชะฮีดแล้วท่านอุสมานเช่นเดียวกันแล้วก็ในซอฮีฮ์ก็บอกว่าฮาซาญะบะลุนยุฮิบบุนาวะนุฮิบบุฮู
ภูเขาลูกนี้ก็คือภูเขาอูฮุดเนี่ยมันเป็นภูเขาที่มันรักเรานะและเราก็รักมันนะงั้นสังเกตว่าเราไปทำอุมเราะห์กันก็เราจะไปเยี่ยมสถานที่ที่สำคัญหนึ่งนั้นก็คือไปดูภูเขาอูฮุดกันด้วยแล้วก็ไปดูอาให้กับอุโบของชูฮาดะนะแล้วก็ในหะดีษบทหนึ่งนะนบีบอกว่าอินนีละอาริฟูฮะจารอนบิมักกะตะความจริงเนี่ยฉันรู้ถึงก้อนหินก้อนหนึ่งที่มักกะมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งที่เคยกล่าวสลามแก่ฉันก่อนที่ฉันจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีและฉันก็จำมันได้แน่นอนในขณะนี้แล้วก็พูดถึงหินดำนะหินดำเป็นเกี่ยวกับลักษณะของหินดำบอกว่าอันนะฮูยัชฮะดุลิมันอิสตะละมะบิฮักกิยาวมัลกิยามะความจริงแล้วหินดำเนี่ยมันจะเป็นพยานยืนยันให้แก่คนที่ไปสัมผัสใครที่ไปจุ๊บได้เนี่ยหรือไปสัมผัสได้หรือลิมันอิสตะละมะทำสัญญาณนะให้สลามะให้ส่งสัญญาณก็ยกมือใช่ไหมบิสมิลลาห์อัลลอฮฺวักบัตยกมือตอนที่เราตะวาฟเนี่ยเป็นพยานให้ในวันกิยามะนี่ก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของความพิเศษของหินดำนะตรงนี้ก็มีหะดีษบอกไว้ว่าจะเป็นพยานนะแต่ไม่ได้มีผลนะพี่น้องว่าถ้าใครได้จูบแล้วจะได้รับความประเสริฐในชีวิตไม่ใช่เพราะว่าท่านอุมัรบอกไปแล้วเนาะว่าที่มาจูบเนี่ยเพราะว่าทำตามที่นบีทำเท่านั้นแหละไม่ได้ให้คุณให้โทษหินไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรแต่พูดในมุมของเป็นพยานได้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่หินเลยแผ่นดินก็เป็นพยานพี่น้องอัลลอฮ์บอกไว้แล้วแผ่นดินจะเป็นพยานยืนยันถึงการกระทำนะของเราต่อมาครับในอายะต่อมาพี่น้องอายะที่75อัลลอฮ์บอกต่อว่าอาฟาตะตะมาอูนาอายุมีนูละกุมوَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون พวกเจ้ายังโลภที่จะให้พวกเขาพวกไหนพี่น้องเขาก็คือพวกยิวฮูดอันนี้มาปัจจุบันแล้วปัจจุบันนี้หมายถึงในยุคของสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมียิวอยู่3ตระกูลนบีก็มีความหวังอะเนาะที่จะให้ยิวทั้ง3ตระกูลเนี่ยมารับอิสลามเพราะท่านนบีเป็นคนที่เอาใจใส่นะครับนั้นเวลาที่มีความปรารถนามากๆมีความหวังมากๆเมื่อไม่ได้สมความปรารถนาก็กลายเป็นความเสียใจใช่มั้ยเราหวังกับลูกคนนี้ไว้มากเลยพี่น้องปรากฏว่าลูกไปคนละทางเลยเนี่ยเสียใจมากนะกว่าคนที่อาจจะหวังเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะเพราะดูจากสภาพแล้วเนี่ยแม่ทำใจล่วงหน้าแล้วแต่ตรงกันข้ามกลายเป็นได้รับความสำเร็จก็อัลฮัมดุลิลละห์เกินคาดนะอย่างคนเนี่ยพี่น้องลองสังเกตเนาะคนที่เป็นอดีตแชมป์หรือเป็นมือวางอันดับหนึ่งเนี่ยตกรอบเนี่ยก็จะเสียใจมากกว่าคนที่คอลิฟายเข้ามามือโนเนมนะเพราะว่าเขาก็ตามหน้าเสือก็ตามนั้นนั่นเลยนะความหวังก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีเยอะอะไรเหมือนกับคนที่เป็นมือวางถูกป่ะอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเจ้ายังโลภที่จะให้พวกยะฮูดเนี่ยพวกยิวเนี่ยศรัทธาอัยยุมีนูละกุมศรัทธา
ต่อเจ้าต่อพวกเจ้าอีกกระนั้นหรือวะกอดะกานะฟะรีกุมมินฮุมยัสมาอูนะกะลามัลลอฮ์ทั้งที่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาเนี่ยเคยสดับรับฟังดำรัสของอัลลอฮ์ซุมมายุฮัรริฟูนะฮูมิมบะดีมาอักอลูและพวกเขาก็ทำการบิดเบือนมันหลังจากที่พวกเขาได้เข้าใจมันแล้วทั้งที่พวกเขาก็รู้ดีอยู่นี่พูดถึงรุ่นพันธุ์บุรุษของพวกเขาพวกยะฮูดที่เคยมีคัมภีร์เคยรับฟังดำรัสของอัลเลาะห์แต่พวกเขาก็ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขบิดเบือนมันซะตามความต้องการของพวกเขาเองถามว่ารู้ไหมรู้หมดเลยแต่ไม่ชอบดื้อนะوَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا และเมื่อเขาได้พบกับผู้บรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็บอกว่าพวกเราได้ศรัทธาแล้ว وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضและเมื่อบางคนในหมู่พวกเขาอยู่ตามลำพังกับอีกบางคนพูดง่ายๆก็คืออยู่กลุ่มเดียวกันอยู่กวนเดียวกันเมื่อไหร่กอลูอะตุฮัดดิซูนะฮุมบิมาฟะตะฮัลลอฮุอะลัยกุมลิยุฮาจูกุมบิฮิอินดะร็อบบิกุมอะฟะลาตะกิลูนพอพวกเขาอยู่ด้วยกันเองพวกเขาก็จะพูดให้พวกเขาฟังถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงเปิดเผยแก่พวกเจ้านะสิ่งที่อัลลอฮ์เปิดเผยแก่พวกเจ้าหมายถึงพวกนบีมุฮัมมัดผู้ศรัทธาเผื่อพวกเขาจะได้นำสิ่งนั้นไปเป็นหลักฐานยืนยันแก่พวกเจ้านะที่พระผู้อภิบาลของเจ้ากันนั้นหรือพวกเจ้าก็ไม่ใช้พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรืออัฟลาตากีลูนพี่น้องครับมาดูความหมายรายละเอียดนิดนึงท่านวะบินได้กล่าวว่ามาจากท่านเซดนะได้กล่าวว่าพระดำรัสของอัลเลาะห์ที่บอกว่าพวกเขาเนี่ยเคยสดับรับฟังดำรัสของอัลเลาะห์ยัสมาอูนะกะลามัลลอฮ์เนี่ยซุมมายุฮัรริฟูนะฮูมิมบะดีมาอักอลูนะหมายความว่าพวกเขาเนี่ยมีคัมภีร์เตารอตที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาให้แก่พวกเขาคำว่าสดับรับฟังนี่หมายถึงมีคัมภีร์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วพวกเขาก็ได้บิดเบือนมันโดยทำให้ของฮาลาลเป็นของฮารอมนะสลับกันของฮารอมก็กลายเป็นของฮาลาลทำความเท็จให้เป็นความจริงทำความจริงให้เป็นความเท็จนะมีการติดสินบนและเมื่อมีสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปสินบนนี่แหละพี่น้องเป็นสิ่งที่จะทำให้ความจริงเปลี่ยนอิสลามจึงห้ามในการรับสินบนสินบนมันทำให้ความยุติธรรมมันหายไปแล้วจะให้ทำไมถ้าไม่มีสินถ้าต้องการความจริงอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีสินบนเพราะสินบนเป้าหมายของมันคือเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงแต่แสดงว่าพี่น้องชาวยิวยะฮูดเนี่ยยอมรับในการเป็นนบีของของยอมรับในการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่ศรัทธานะครั้งหนึ่งเนี่ยจากมูฮัมหมัดอิสฮากได้รายงานมาจากอิบนุอับบาสดำรัสของอัลเลาะห์เมื่อพวกเขาได้พบกับบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็จะกล่าวว่าพวกเราได้ศรัทธาแล้วคือสหายของพวกท่านที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์เชื่อว่าเป็นแต่เป็นเฉพาะพวกท่านเท่านั้นนะไม่ใช่ของยิวเป็นของอาหรับไปและเมื่อพวกเขาอยู่ตามลำพังกับพวกเขาเองที่เป็นยะฮูดด้วยกันเนี่ยพวกเขาก็จะกล่าวว่าพวกท่านอย่าพูดกับพวกอาหรับเช่นนั้นเพราะพวกท่านเคยพูดข่มพวกเขาว่าอัลเลาะห์
จะส่งศาสนทูตโดยที่เขาเป็นพวกเราแต่สุดท้ายแล้วกลายมาเป็นพวกอาหรับอันนี้คือเพิ่มเติมบิดเบือนมาเข้าใจว่าอัลลอฮ์จะส่งมาเป็นยะฮูดอีกแต่จริงไม่ใช่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นอาหรับไม่ใช่พวกของเขาไม่ใช่อยู่ในบันิอิสรออีลเหมือนของเขาดังนั้นอัลลอฮ์จึงได้ประทานอายะห์กุรอานลงมาว่าและเมื่อเขาได้พบกับบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็บอกว่าพวกเราได้ศรัทธาแล้วและเมื่อพวกเขาอยู่ในอยู่กับพวกเขาโดยตามลำพังนะพวกเขาก็จะกล่าวว่าพวกเจ้าจะพูดกับพวกเจ้าจะพูดให้พวกเขาฟังถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเปิดเผยแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้นำไปเป็นหลักฐานยืนยันในตัวพวกเจ้าณที่พระผู้อภิบาลกันนั้นหรือคือพวกท่านจะยอมรับว่าเขาเป็นนบีโดยที่เจ้าก็ดีใจนะจะยอมรับเหรอให้เขาเป็นนบีโดยที่พวกเจ้าก็จะดีใจซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เอาสัญญาณไว้ว่าก็ได้เอาสัญญาไว้ว่าเลยให้พวกเจ้านะปฏิบัติตามโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงบอกพวกเขาไว้ถึงนบีที่รอคอยกันอยู่และก็เคยพบอยู่ในคัมภีร์ของพวกเรามาแล้วถึงสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกไว้ล่วงหน้าแต่พวกเจ้าปฏิเสธไม่ยอมรับนะอัลลอฮ์จึงได้พูดในอายะต่อไปได้ตัดอายะต่อไปว่าอาวะลายะอัลมูนอันนัลลอฮะยะอัลมูมายุซิรรูนวะมายุอลีนูนและพวกเขาไม่รู้หรอว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว้และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยนะอัลฮัสซันอันบัสรีได้กล่าวว่าชาวยิวเหล่านั้นเคยพบกับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วก็กล่าวว่าเราได้ศรัทธาแล้วแต่เวลาเขาที่อยู่แล้วก็ปะปนกับพวกเขาเองอยู่ในหมู่พวกเขาเขาก็พูดว่าพระเจ้าอย่าไปเปิดประเด็นเกี่ยวกับบรรดาสหายของมูฮัมหมัดเลยเรื่องนี้ระบุอยู่ในคัมภีร์ของเราและพวกเขาก็จะเอามาเป็นข้ออ้างต่อพระผู้อภิบาลนะซึ่งแน่นอนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับลักษณะหนึ่งของยะฮูดเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติฉันเคยบอกไปแล้วเนาะที่เราอ่านในซูเราะห์ฟาติฮะห์อายะห์สุดท้ายเนี่ยอย่าได้เป็นกลุ่มชนที่ถูกได้รับความโกรธกริ้วอัลลอฮ์โกรธถ้าไม่โกรธล่ะเพราะพวกนี้รู้ทั้งที่รู้แต่ก็ดื้อกับอัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามถามว่ายอมรับในการเป็นนบีของเป็นศาสนทูตของมูฮัมหมัดไหมยอมรับแล้วเชื่อฟังไหมไม่เชื่อเกิดจากความอิจฉาและก็ริษยานะทั้งสองอย่างเลยพี่น้องอิจฉาด้วยริษยาด้วยเพราะพวกนี้ก็จ้องที่จะทำลายนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการร่วมกับพวกมุนาฟิกนะพวกหน้าไหว้หลังหลอกนะแล้วก็พร้อมที่จะปั่นป่วนและสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในเมืองมะดีนะห์นะซึ่งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับเดี๋ยวอายะห์ต่อไปเนี่ยนะอัลเลาะห์ก็จะได้พูดถึงพวกเขาเองที่มีสภาพก่อนที่เผ่าสองเผ่าใหญ่ของเมืองมะดีนะห์เนี่ยอัลส์กับคอซรอตจะรับอิสลามเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นก่อนที่สองเผ่านี้จะสละความเป็นศัตรูกันนะสลายความเป็นศัตรูกันกลายมาเป็นมิตรกันด้วยกับคำว่าอิสลามเนี่ยพวกเขาเองก็เคยรบกันเองยะฮูดรบกันเองพี่น้องยะฮูดเองก็แบ่งมาเข้ากับอัลส์กลุ่มหนึ่งมาเข้ากับคอสรอดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ลบกันเองนะแต่พอเวลาสองกลุ่มนี้เขารับอิสลามแล้วแทนที่จะตามลูกพี่มาด้วยเป็นไงก็ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับอัลส์แล้วก็คอสรอดแต่ว่าอัลส์คอสรอดเขาสลายแล้วไงความเป็นศัตรูก็มาเป็นผู้ศรัทธากันแล้วไงดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายในอายะห์กุรอานในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ย
การที่เล่าถึงวีรกรรมต่างๆของยะฮูดความดื้อดึงต่างๆการปฏิเสธองค์การต่างๆนะการช่วยเหลือของอัลลอฮ์และพวกเขาก็ยังเนรคุณต่อพระองค์เนี่ยก็เป็นการปลอบใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงอะไรครับถึงสภาพการเป็นศัตรูของยะฮูดที่อะไรที่พอที่จะวางอุบายวางแผนที่จะทำลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่แน่นอนนะครับด้วยกับความรักของท่านนบีที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้อิสลามได้รับอิสลามนะเพราะในมุมนึงเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังต่อว่ามันก็มีบางส่วนของยะฮูดนะที่มารับอิสลามแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นส่วนน้อยของพวกเขานี่ก็คือผลจากการทำหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันนะวันนี้ในฐานะผู้รู้ครูบาอาจารย์นะมันคงไม่ได้ 100% หรอกครับในการนำเสนอวิชาการและทุกคนจะเชื่อทั้งหมดไม่มีใครดื้อเลยในโต๊ะอิหม่ามปกครองเชื่อกันหมดไม่ใช่หรอกมันก็จะมีคนที่ฟังคนที่ไม่ฟังคนที่ไม่สนใจนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องถามตัวเราว่าเราได้ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังนะไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ต้องทำหรอกนะยังไงมันก็มีผลเท่ากันเพราะเราไม่รู้อนาคตไงครับเพราะบางครั้งไอ้การที่เราทำหน้าที่นั่นแหละมันก็เป็นสาเหตุทำให้คนในสังคมของเราเปลี่ยนแปลงเหมือนกับวิทยุเสียงอิสลามที่พยายามทำหน้าที่ชี้นำแนะนำให้พี่น้องนั้นได้เรียนรู้สู่สัจธรรมอิสลามวันนี้จากเราเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม